กับ Today in Sport วันนี้จะพาไปติดตามเส้นทางชีวิตของมิดฟิลด์บอกได้ว่าคนนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเพราะเขาเป็นคนเดียวที่คว้าแชมป์ยุโรปได้กับ3สโมสรที่แตกต่างกันวันนี้ไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับคาร์เลนซิดดอฟครับคาร์เลนซิดดอฟเกิดเมื่อวันที่1เมษายนปี1976วันนี้อดีตมิดฟิลด์ดัชจะมีอายุครบ40ปีซิดดอฟเริ่มต้นสร้างชื่อกับสโมสรอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมเป็นหนึ่งใน5ประสานแข่งดัชร่วมกับพาทริกไครเวิร์ตเอ็ดการ์ดาวิดวินสตันโบกาเดและมิเชลไรซิเกอร์ภายใต้การนำทัพของหลุยส์ฟานเกาซีดอฟเป็นแข่งหลักนำอาแจ็กยุคนั้นคว้าแชมป์ลีก2สมัยติดต่อกันรวมทั้งผงาดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี1995ที่เฉือนเอาชนะเอซีมิลานในนัดชิงแชมป์เลอร์อีกด้วยซีดอฟย้ายแบบไร้ค่าตัวไปร่วมทีมซานโดเรียในอิตาลีช่วงสั้นๆก่อนจะโยกไปค้าแข่งกับยอดทีมในสเปนอย่างเรอัลมาดริดในปี1996ในทีมซานติโก้เบอร์นาเบลซีดอฟเป็นหัวจักสำคัญพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนได้1สมัยและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกสมัยโดยเฉือนเอาชนะยูเวนตุสในนัดชิงแชมป์เลิศเป็นการคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่2ของตัวเขาเองปี1999ที่ประจอนลงเท้าพาซีดอฟกับซูรีอิตาลีอีกครั้งกับอินเตอร์มิลานก่อนอีก2ปีต่อมาซีดอฟจะย้ายสลับขั้วกับฟานเชสโกโคโคไปยังทีมคู่อริอย่างเอซีมิลานซึ่งในถิ่นซานชิโลนี่เองที่ซีดอฟปักหลักอยู่ยาวถึง10ปีร่วมคว้าสกูเดตโต้กับทีม2สมัยและสำคัญสุดกับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2สมัยทำให้เขาเป็นนักเตะเพียงแค่คนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยุโรปได้กับ3สโมสรหลังแขวนซัดกับสโมสรโบตาโฟโกในลีกบราซิลต้นปี2014ทีมปีศาจแดงดำสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการดึงตัวซีดอฟมาคุมทีมเป็นการชั่วคราวแทนที่มาสติมิเลโนอัลเลกรีซึ่งเขาก็คุมทีมสั้นๆเพียงแค่4เดือนก่อนจะลงจากตำแหน่งให้กับฟิลิปโปอินซากี้อดีตผู้ร่วมทีมเข้ามาคุมทัพแทนโดยเดือนกันยายนปีเดียวกันซีดอฟก็ได้รับเกียรติจากเอซิมิลานบรรจุชื่อเขาในหอเกียรติยศของสโมสรเพื่อเป็นเกียรติอีกด้วย